คราวของ Air Asia Move แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากที่ล่าสุดได้ออกเอกสารออกมาชี้แจงนะคะถึงกรณีที่มีการจองสำรองที่นั่งล่วงหน้าแล้วปรากฏว่าเมื่อไม่สำเร็จในการจองที่นั่งเนี่ยเรื่องของการคืนเงินต่างๆเกิดขึ้นอย่างล่าช้านะคะผ่านทางระบบการชำระเงินที่เรียกว่า Direct Debit ล่าสุดบอกค่ะว่ามีการหยุดการใช้งาน Direct Debit ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวนะคะนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเร่งคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการสำรองที่นั่งไม่สำเร็จโดยเร็วที่สุดด้วยเอกสารระบุ Air Asia Move แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวออนไลน์ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อจัดการการคืนเงินสำหรับลูกค้าที่สำรองที่นั่งไม่สำเร็จผ่านช่องทางการชำระเงินแบบ Direct Debit ค่ะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยจะได้รับอีเมลจาก no reply customer support@airasia.com ภายในวันพุธที่4ธันวาคมปีนี้นะคะซึ่งอีเมลนี้จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการส่งรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการคืนเงินซึ่งก็จะแล้วเสร็จภายใน7วันทำการค่ะหลังจากที่ได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องครบถ้วนมาจากลูกค้านะคะนางนาเดียโอมาค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Air Asia Move บอกเลยว่าขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้การใช้งานราบรื่นยิ่งขึ้นในอนาคตดังนั้นระงับการใช้งานช่องทางการชำระเงินแบบ Direct Debit ชั่วคราวตั้งแต่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าช่องทางดังกล่าวก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการคืนเงินและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบต่อเนื่องระหว่างนี้ทีมงานกำลังเร่งดำเนินการคืนเงินเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับแพลตฟอร์ม Air Asia Move ยังคงให้บริการตามปกตินะคะก็จะมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายสำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทลูกค้าที่ต้องการจองเที่ยวบินของสายการบิน Air Asiaขอแนะนำให้เลือกตัวเลือกเฉพาะเที่ยวบิน Air Asia เพื่อให้การจองราบรื่นยิ่งขึ้นและได้รับการยืนยันการจองทันทีเมื่อมีที่นั่งว่างค่ะก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นมาเพราะว่าจองตั๋วต้องบอกงี้ก่อนนะจองที่นั่งสายการบิน Air Asia แล้ว Air Asia แล้วเกิดอะไรขึ้นเอ้าตัดบัตรไปเดบิตแต่บอกว่าการกระบวนการทั้งหมดไม่สำเร็จแต่การไม่ได้แต่คืนเงินล่าช้าแต่เงินตัดไปแล้วไงค่ะแล้วยังไง Air Asia ก็เลยต้องบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่กระบวนการของเขาแต่เป็น Air Asia Move ก็เลยมีความเคลื่อนไหวออกแถลงการชี้แจงออกมาจาก Air Asia Move ที่เรารายงานคุณผู้ชมได้ติดตามนี่แหละค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ